วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูอาหารญี่ปุ่นกันนะครับเป็นยากิโซบะ with ดารีดักโซบาโรนะครับแต่เราจะเพิ่มความเผ็ดร้อนขึ้นในแบบของอิตาเลียนโดยการใช้พริกแห้งและกระเทียมนะครับก่อนอื่นเรามาเตรียมวัตถุดิบกันดีกว่านะครับมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มทำอาหารกันเลยนะครับเล็กกระเทียมนะครับทุบให้แหลกก่อนนะครับต่อไปนะครับหอมหัวใหญ่ครับพริกแห้งครับกะหล่ำลูกเล็กต่อไปนะครับแครอทครับต่อไปนะครับต้นหอมครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็จะผัดยากิโซบะ with ดารีดักโซบาโรเริ่มจากใส่น้ำมันนะครับแล้วก็พริกแห้งครับผัดให้พริกแห้งมีกลิ่นหอมนะครับกระเทียมนะครับต่อไปครับต่อไปใส่หอมหัวใหญ่นะครับแครอทนะครับแคบเบจต่อไปนะครับใส่เส้นครับน้ำครับต่อไปครับใส่จะเป็นนี่ซอยซอสครับก็น้ำตาลนะครับต่อไปที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือดารีดักโซบาโรครับผมในส่วนของดารีดักโซบาโรคือเป็ดสับปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานนะครับแค่นำมาทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยแล้วแต่วันนี้ผมจะนำมาผัดกับเส้นหมี่ยากิโซบะของญี่ปุ่นครับก็ใส่ลงไปนะครับนี่เป็นเป็ดจาก BR Group นั่นเองนะครับก็ใส่ลงไปครับตอนนี้เป็นไฟแรงนะครับต่อไปนะครับต้นหอมครับต่อไปครับต้นอ่อนทานตะวันนะครับแล้วก็ต่อไปน้ำมันงาครับพอใส่น้ำมันงาแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นจะได้ไม่หายนะครับเสร็จแล้วนะครับยากิโซบะ with ดารีดักโซบาโรเรียบร้อยแล้วครับสเตอร์ฟรายยากิโซบะ with ดารีดักโซบาโรเป็นไงล่ะครับหน้าตาน่าทานไหมครับทำได้ง่ายๆที่บ้านนะครับลองไปทำดูกันนะครับ